ประวัติลูกหนังคลิปนี้ขอเสนอโซฟียานอัมราบัตคนใจสู้ที่มีแค่แมนยูท่ามกลางทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปและข้อเสนออีกมากมายขอปฏิเสธเงินก้อนโตจากซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เดือนมิถุนายนด้วยเหตุผลที่ว่าแค่ยูไนเต็ดเท่านั้นเขาบอกว่าจะไปทีมอื่นก็ต่อเมื่อแมนยูถอนตัวออกไปจากเขาเท่านั้นการแสดงความรักต่อสโมสรในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครมันไม่ง่ายเลยที่จะเฝ้ารอสโมสรเพียงสโมสรเดียวมาเกือบ3เดือนเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลของอัมราบัตเอาคร่าวๆของเป็นนักเตะเยาวชนของ FC อูเทคประเดิมสนามนัดแรกด้วยวัย17ปีและคนที่ให้โอกาสเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคนคนนั้นคือเอริกเทนฮาครับผ่านมา3ปีขอพัฒนาตัวเองและย้ายไปทีมที่ใหญ่ขึ้นอย่างฟีเยนูดแต่ที่นั่นไม่เป็นดังหวังเขาตกเป็นตัวสำรองกับโอกาสลงสนามเพียงแค่น้อยนิดอัมราบัตอยู่กับฟีเยนูดแค่ปีเดียวและเลือกย้ายทีมอีกครั้งเขาเลือกย้ายข้ามประเทศไปอยู่กับสโมสรคลับบูธทีมดังในลีกเบลเยียมที่นี่เขาได้รับโอกาสมากมายและพาทีมคว้ารองแชมป์ตั้งแต่ซีซั่นแรกที่มาถึงแต่ชีวิตของอัมราบัตต้องระหกระเหินไปอีกครั้งเขาถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเฮลลาสเวโรนาสุดท้ายเป็นฟิโอเรนติน่าที่เห็นแววไอ้หนุ่มคนนี้และเข้ามากระชากตัวไปร่วมทีมแบบถาวรและชีวิตเขาก็เป็นแบบนั้นทุกครั้งครับเขาต้องใช้เวลาและรอให้ทุกอย่างเริ่มลงตัวจนได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นผลงานกับฟิโอเรนติน่าที่ยอดเยี่ยมพาทีมจบอันดับ7ไปลุยยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เมื่อปลายปีที่แล้วเขาทำให้คนทั้งโลกได้รู้จักครับอัมราบัตกับฟอร์มที่เจิดจรัสในฟุตบอลโลกตัวรับวัย27กับร่างกายที่มันหนาแน่นมวลกล้ามเนื้อที่มีไว้ปะทะพลังงานการวิ่งพลาดไม่มีหยุดใส่สุดทุกพื้นที่ในสนามการเข้าบอลที่มันถึงลูกถึงคนความดุดันในการเข้าสกัดพละกำลังความอึดความฮึกเหิมอะดรีนาลีนในการช่วยเกมรับที่มันพุ่งพล่านการทำงานหนักของเขาเก็บกวาดเกมรุกพร้อมปะทะผู้เล่นระดับท็อปมาแล้วมากมายในสนามอัมราบัตมีส่วนร่วมกับเกมตลอดเวลาทั้งตอนมีบอลหรือไม่มีบอลการวิ่งของเขามันทำให้ทีมได้เปรียบอย่างมหาศาลและเขาไม่ได้มีดีแค่เกมรับครับการขึ้นเกมจากการตัดบอลพร้อมจ่ายบอลไปข้างหน้ามีความนิ่งความเยือกเย็นโดนเพซซิ่งก็ไม่มีลนเขาสร้างประวัติศาสตร์กับทีมชาติโมร็อกโกทีมที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นม้ามืดถึงขั้นจบอันดับ4อานาสบักคาผู้สันทัดฟุตบอลโมร็อกโกให้สัมภาษณ์ถึงอัมราบัตเอาไว้แบบนี้ครับนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่พลิกชีวิตของเขาอย่างแท้จริงเมื่อฟุตบอลโลกปี2018ผลงานของเขายังตามหลังเอ็มบาร์กบุสซูฟาอยู่เลยแต่ตอนนี้เขาสร้างชื่อพร้อมแย่งตำแหน่งมาได้อย่างสิ้นเชิงพอร่างกายที่ยอดเยี่ยมแข็งแกร่งและการเล่นที่ทรงประสิทธิภาพของเขาซึ่งเขาเหมาะกับการยืนตรงกลางซะจริงๆและตอนนี้มันสิ้นสุดการรอคอยแล้วครับกับดราม่าวันสุดท้ายของตลาดอัมราบัตจะเข้ามาเป็นมิดฟิลด์คนใหม่ในโรงละครแห่งความฝันสัญญายืมตัว1ฤดูกาล 8.5 ล้านปอนด์พร้อมออปชั่นซื้อขาด 17.2 ล้านปอนด์ในซัมเมอร์หน้าและเขาให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าร่วมยูไนเต็ดเอาไว้แบบนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมต้องอดทนรอเพื่อช่วงเวลานี้แต่ผมเป็นคนที่รับฟังหัวใจตัวเองเสมอและตอนนี้ผมได้เป็นนักเตะของสโมสรในฝันผมเป็นผู้เล่นที่มีแพชชั่นเต็มเปี่ยมผมต้องการนำพลังนั้นมาสู่ทีมและจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีมผมรู้แน่ชัดว่าเอริกเทนฮากชอบทำงานอย่างไรและเขาต้องการอะไรจากผู้เล่นของเขาผมรู้ว่าเขาจะช่วยดึงเอาความสามารถทั้งหมดออกมาได้อย่างเต็มที่และผมจะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้สุดท้ายแล้วอัมราบัตกับหัวจิตหัวใจของเขาการแสดงความรักความต้องการย้ายมายูไนเต็ดทีมเดียวและเขาจะนำเอาพลังงานที่มีทั้งหมดมาช่วยยูไนเต็ดพร้อมเข้ามาเล่นด้วยความสู้สุดหัวใจใส่ให้สุดทุกพื้นที่ในโรงละครแห่งความฝันโซฟียานอัมราบัตคนใจสู้ที่มีแค่แมนยูทีมเดียวเท่านั้นมารอติดตามพลังงานของเขากัน